ยังชิงกระดึ๊นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะทำคลิปวิดีโอ iPhone 13 series นะคะคอนเซอร์วันนี้เนี่ยเราจะไปข้างนอกกันเราก็จะทำวอล์กนะฮะซึ่งจะเป็นวอล์กที่แบบว่าถ่ายด้วยกล้อง iPhone 13นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายรูปด้วยนะครับเราก็จะทดลองหลายๆโหมดเลยจะลองกล้องนั่นเองนะทุกคนแต่เป็นการถ่ายวอล์กด้วยกล้องตัวนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปด้วยเนี่ยก็คือโทรศัพท์นะฮะต้องเอาไปอยู่แล้วนะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการ์ดรีดเดอร์ตัวนี้นะฮะทุกคนก็คือเป็นการ์ด 64GB นะครับของ SanDisk นะฮะแล้วก็ที่อ่านการ์ดนะครับอันนี้เป็นการ์ดรีดเดอร์ที่ใช้กับ iPhone นะฮะทุกคนไว้ใช้สำหรับเก็บวิดีโอเก็บรูปภาพนะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมัน 128GB ใช่ไหมมันก็อาจจะมีความว่าเฮ้ยไม่พอในการถ่ายวิดีโอเท่าไหร่เราก็เลยใช้อันนี้แทนนะฮะเวลาถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บแล้วก็โอนข้อมูลใส่อันนี้นะฮะแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปต่อกับคอมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอได้เลยนะฮะหรือจะตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่นะฮะทุกคนก็แล้วแต่สะดวกนะฮะแต่ว่าต้องมีไว้นะครับไปกันเลยกล้องหลังมันถ่ายวายได้แต่ว่ากล้องหน้าถ่ายวายไม่ได้นะทุกคนวิดีโอนะแต่ถ้าเป็นรูปมาได้เสียใจคือมาจิ้วไม่รู้เหมือนกันเราถ่ายวอล์กไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอวอล์กวันเกิดเราเองก็สามารถไปดูได้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยลงหลังคลิปนี้นะครับไม่รู้จักอ่ะทดสอบถ่ายวิดีโอนะทุกคนย้อนแสงเป็นไงบ้างย้อนแสงย้อนแสงก็ยังดูดีอยู่ยังดูดีแล้วนี่คือไม่ย้อนแสงนี่คือเราโดนแสงไฟสาดอยู่นะทุกคนนี่ทุกคนปัญหาที่เราไม่ชอบ iPhone เนี่ยคือตรงนี้แหละเนี่ยเห็นปะมีจุดๆสีเขียวเพราะมันเป็นไฟนะทุกคนแต่ถ้าเราบังไฟได้ก็จะไม่เห็นนะครับสำหรับการวอล์กนะฮะ
ด้วย iPhone 13นะครับ Pro Max นั่นเองนะจ๊ะก็เราได้ลองหลายๆโหมดเลยนะฮะไม่รู้ทุกคนได้สังเกตไหมแต่ว่าเราก็จะขึ้นให้แล้วกันนะว่าใช้โหมดอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีรูปภาพรูปไหนเนี่ยที่เราใช้iPhone 13เครื่องนี้เนี่ยถ่ายเดี๋ยวเราก็จะแนบขึ้นไว้ให้นะครับมีกล้องนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายนะฮะก็คือเทเลหรือว่ามาโครนะทุกคนไม่รู้ว่าแบบจะถ่ายอะไรดีนะทุกคนโนเป็นยูทูบเบอร์สาย IT เด้อเป็นยูทูบเบอร์สายบิวตี้เด้อบิวตี้เหรอนี่คือบิวตี้เหรอเอ๊ะใช่บิวตี้เหรอ ไม่ได้อย่าว่าไปหยอกบุหรี่ตัวเองอันนี้เป็นเทเลนะฮะทุกคนเฮ้ยมาโครได้อยู่ถ่ายเป็นวิดีโอมาโครได้นะฮะแต่คือมันต้องนิ่งระดับนึงเลยนะซึ่งไอ้ดอกไม้ปลอมนี่มันก็ไม่ค่อยนิ่งนะทุกคนแต่ว่าก็ถ่ายได้นั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับเทเลแล้วก็มาโครนะครับทุกคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะฮะแล้วก็ตอนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยคือโหมดซินิมาติกกล้องหน้านะทุกคนชอบมากๆที่โหมดซินิมาติกเนี่ยมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับทุกคนแต่ปัญหาก็คือชั้นถ่ายได้มากสุดแค่1080ไม่60ด้วย30นะทุกคนแต่แบบความแบบเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้คือดีความเบอร์อย่างนั้นคือแบบมันดีมากมันมีความเหมือนแบบสำหรับวิดีโอ iPhone 13 Series EP เท่าไหร่ละ EP 3หรือเปล่าไม่ EP 4เฮ้ย EP ไหนทุกคนเราลืมแล้วถ่ายไปหลายคลิปมากอ่ะสัก EP 1นะคะทุกคนที่ใช้กล้องiPhone 13 Pro Max ในการถ่ายวอล์กเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเผื่อใครจะไปซื้อ iPhone 13มาทำวอล์กมาถ่ายวิดีโอมาทำ Channel YouTube เนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย Channel มามันทันมั้ยมันทันมั้ยอุ๊ยมันวิ่งทันอยู่นะเนี่ยดูดิ